เดี๋ยวนะเป็นคู่ชิงชัยกันกับหมออะไรนี่เตี้ยที่เป็นเพื่อนซีปึกกับพลเอกเปรมตินสุรยานนท์นะรุ่นเดียวกับนายแพทย์ฝนแสงสินแก้วนะครับนายแพทย์ฝนแสงนี่ก็เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขรุ่นเดียวกับอาผมรุ่นเดียวอาผมก็จบม.6 หมอฝนก็จบม.8มันต่างกันตรงนี้เองนะครับมันก็เลยได้แค่นั้นประมาณนี้เราไปฟังเฉยๆหรอกพี่ไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่ให้รู้มันมีเนื้อเยื่อมันอยู่นะทางด้านการรักษามนุษย์มันมาตามสายพันธุ์มันอยู่นะที่ว่ามาถึงวันนี้ลุงออกสองมือเปล่ารักษามนุษย์โอ้มันของใช้อะไรเลยไม่กินไม่ทานไม่ฉีดง่ายกว่าเยอะแยะเลยตอนเด็กจะอ่านซ้ำมันเนี่ยโอเคลุงเอาน้ำแข็งมาประคบใต้ราวนมสิ้นปีพองหนังลอกเลยอะไรกันทั้งนั้นเนี่ยลุงหนูเอาน้ำแข็งมาประคบใต้ราวนมลิ้นปีพองหนังลอกเลยเดี๋ยวคุณพันนีลองอธิบายใหม่สิครับฟังคุณลุงเหมือนฟังธรรมมะเพื่อสุขภาพกายสบายใจสุขภาพดีมากๆค่ะคุณพันนีคุณลุงหนูเอาน้ำแข็งมาประคบใต้ราวนมแถวไหนใต้ราวนมใต้นมไม่ใต้ราวนมต้องเหนือราวนมใต้ราวนมก็มีแต่เสื้อชั้นในนะมั้งนะใต้ราวนมคือมีแต่ยกทรงนะมั้งคำว่าใต้ราวนมหลงมัวไปกันใต้นะใต้ราวนมก็ยกเอาไว้อย่าให้มันหย่อนไงอย่าให้เป็นถุงกาแฟไงยกมันเอาไว้ให้มันตั้งยกมันตั้งฟังดีครับหนูเอาน้ำแข็งมาประคบใต้เรานมลิ้นปี่พองหนังลอกเลยไม่เข้าใจตรงนี้ครับมันจะไปพองได้ไงน้ำแข็งเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนั้นครับโอเคผ่านไปต่อมาอีกอ้าวคุณพันนีเหมือนเดิม